วงการกีฬาในประเทศไทยแจ้งข่าวเซร้าว 1. พรพรหมจุลกทัพพะอดีตผู้สื่อข่าวกีฬาและผู้บรรยายชื่อดังเสียชีวิตแล้วเพื่อนเผยสุขภาพย่ำแย่มานานวงการกีฬาในประเทศไทยต้องเจอกับข่าวการสูญเสียหลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กอาปากรโยมาหรือต้นอาภากรโยมาอดีตคอลัมนิสต์ชื่อดังของสยามสปอร์ตสายอเมริกันเกมใช้นามปากกาว่าไทซอนได้โพสต์ข้อความว่าในกลุ่มนักพากย์ครูแจ้งข่าวร้ายเรื่องหนึ่งพรพรหมจุลกทัพพะเสียชีวิตสะท้อนใจมาสุขภาพเขาดูแย่มาพักหนึ่งแล้วขณะที่แมนโกสินอัตโนรักษ์แฟนกีฬาไทยชื่อดังได้โพสต์รูปภาพกับพร้อมข้อความถึงพรพรหมจุลกทัพพะว่าเป็นการสูญเสียที่เกินจะตั้งตัวได้ทันจริงๆหลังจากเพิ่งได้ทราบข่าวร้ายจากญาติของที่หนึ่งพรพรหมจุลกทัพสุดยอดผู้บรรยายกีฬาเบอร์ต้นๆของเมืองไทยซึ่งมีเมตตาและน้ำใจที่ดีกับผมมาตลอดว่าพี่หนึ่งได้จากไปแล้วแบบไม่มีวันกลับมาสาเหตุคาดว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันทางญาติจะอัปเดตพิธีทางศาสนาให้ทราบต่อไปขอบคุณที่หนึ่งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโอกาสคำปรึกษาและคำแนะนำดีๆที่มีให้ผมตลอดมาครับผมตั้งตัวไม่ทันจริงสำหรับพรพรหมจุลกทัพพะหรือ1เคยได้รับรางวัลผู้บรรยายกีฬาดีเด่นของโทรทัศน์ทองคำครั้งที่17ปี2546จากการบรรยายการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่14ปูซานเกมของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตรีนุชหยอดคำหวานรักสอทอพร้อมนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีสารงานต่อตั้ง41รอดูรัฐบาลใหม่ตรีนุชหยอดคำหวานรักกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีสารงานต่อปัดตอบตั้งไม่ตั้ง41ขอดูท่าทีรัฐบาลใหม่หากไม่ยืดเยื้อยังรอได้วันที่15สิงหาคม66นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน5รายได้แก่1นายสมใจวิเศษทักษิณผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง2นางสาววันเพ็ญบุรีสูงเนินรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค6ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค83นายสุภชัยจันปุ่มรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7เป็นศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค13 4นายประภัทรรัตนอรุณรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกช.เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากอศและ5นายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอส.เป็นรองเลขาธิการกอส.ขั้นตอนจากนี้จะเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปสำหรับทั้ง5คนกกต.ยืนยันกลับมาแล้วว่าไม่มีปัญหาส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้นั้นตำแหน่งที่ไม่มีผลต่อการทำงานและเป็นตำแหน่งที่รอได้ก็คงต้องรอส่วนตำแหน่งที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานก็คงต้องดำเนินการเช่นในระดับปฏิบัติการแต่ขณะนี้ยังไม่มีอะไรและการสรรหาข้าราชการระดับ10ก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับ11แทนนายอัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพท.ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน
คงต้องรอดูท่าทีการจัดตั้งรัฐบาลให้มีความเรียบร้อยหากไม่ยืดเยื้อและยังอยู่ภายในเดือนสิงหาคมก็คิดว่ายังสามารถรอได้ทุกคนอยากให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นางสาวตรีนุชกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ล่าสุดมีชื่ออ่อนส.ตรีนุชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดิมนางสาวตรีนุชกล่าวว่าตนยังไม่ทราบแต่หากมีโอกาสเข้ามาทำงานก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สามารถสานงานได้ต่อเนื่องเพราะงานกระทรวงศึกษาธิการเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนโยบายต่างๆที่วางไว้จะได้ต่อเนื่องไม่สะดุดส่วนตัวไม่ได้ติดใจทั้งหมดอยู่ที่กลไกของรัฐบาลชุดใหม่ส่วนตัวรักกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวันที่30กันยายนนี้จะมีข้าราชการระดับ10และระดับ11เกษียณอายุราชการดังนี้นายอัมพรทินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพฐ.นายสุทินแก้วพนารองปลัดสท.นายทวีศักดิ์เที่ยงธรรมผู้ตรวจราชการสท.นางสาวเจริญวรรณหนูนาคผู้ตรวจราชการสท.นางสุปราณีนฤนาถทนโรดมผู้ตรวจราชการสท.นายพีรศักดิ์รัตนะผู้ตรวจราชการสท.นายสัจธรวัฒนมงคลศึกษาธิการภาคหนึ่งลพบุรีนายสวัสดิ์ผู้ทองรองเลขาธิการสภาการศึกษาและอีกตำแหน่งสำคัญที่น่าจับตามองคืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.จุติแจงวุ่นเบี้ยคนแก่ชี้5ล้านคนเป็นภาระคลังย้ำไม่ได้ออกแบบเป็นรัฐสวัสดิการบิ๊กตู่ขอคณะรัฐมนตรีแจงปมเบี้ยคนแก่อย่าไปต่อล้อต่อเถียงทะเลาะกันจุติเผยรัฐดูแลอยู่11ล้านโดย5ล้านคนเป็นภาระคลังชี้ระบบเศรษฐกิจเราไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการเมื่อวันที่15สิงหาคม66รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าช่วงท้ายการประชุมคณะรัฐมนตรีนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ได้รายงานถึงกรณีที่มีความกังวลต่อหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ขณะนี้มีวาทกรรมเรื่องเบี้ยยังชีพออกมายืนยันว่าตอนนี้ผู้สูงอายุทุกคนยังได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและจนกว่าจะกำหนดนิยามใหม่นายจุติกล่าวว่าในวันนี้ที่เราดูแลอยู่มี11ล้านคนภาระที่เราใช้จ่ายอยู่ที่ 86,000 กว่าล้านบาทในจำนวน11ล้านคนนี้แบ่งเป็นคนจน5ล้านคนข้าราชการบำนาญ 1.2 ล้านคนและอีก5ล้านคนคือสิ่งที่รัฐต้องรับภาระต่อยืนยันว่าไม่ได้ตัดสิทธิเขายังจ่ายให้อยู่แต่มันจะเป็นภาระของการคลังต่อไปเรื่อยๆเพราะระบบเศรษฐกิจเราตั้งแต่แรกไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อเป็นรัฐสวัสดิการยกตัวอย่างถ้าเราให้ 1,000 บาทต่อคนจะต้องใช้ 1.7 แสนล้านบาทขณะที่สังคมผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลจะใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าเราให้ 3,000 บาทต่อคนทุกคนกับผู้สูงอายุ20ล้านคนรัฐบาลจะรับภาระนี้ตรงไหวหรือไม่อย่างไรก็ดีตอนนี้รัฐบาลทำเต็มที่คนที่ได้สิทธิ์ก็ได้อยู่คนที่ไม่ควรได้สิทธิ์ก็ยังได้อยู่ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเรื่องนี้มีการชี้แจงออกมาแล้วไม่อยากให้ไปต่อล้อต่อเถียงกันหรือทะเลาะอะไรกันทําให้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแสดงความเห็นว่าเหนนท์ส.
รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงแล้วแต่เหมือนนนท์ส.รัชดาพูดแบบนิ่งนวลตอบโต้แบบผู้ดีเกินไปแต่อีกฝ่ายด่าเราเสียเสียหายหายทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยพลเอกประยุทธ์หัวเราะพร้อมกล่าวว่าสงสัยผมชินแล้วมั้งเขาด่าผมทุกวันมาตลอด9ปี